ต่อไปเขาจะมาลมุมเนาะถึงประเด็นที่หลายคนถามว่าชซื้อรถไฟฟ้าไเนี่ยมันจะเหมาะสมบางคนกระบามันต้องเถึกอบางข้งกระบามันแพงโพดบางข้างมันกระบาบวกคุ้มค่าแน่นอนแล้วมันขึ้น,นําการใช้งานเพราะว่าอย่างเพราะว่ารถไฟฟ้านี่มันออกแบบมาก็คืออย่างเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็คืออย่างบรรยสจะ้นทุนไ,นได้แต่แน่นอนแล้วยังตานี้รถไฟฟ้านี่หมายก็ว่าต้องเป็นซิบเท่า องเป็นสิบเท่าความคุ้มค่าเท,ทียบไปกับรถน้ำมันเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันกินน้ำมันเนาะถ้าเขาสากไฟเหอนได้ขอบริษัทสากไฟตู้เนาะเพราะว่าเขาสากไฟเหอนเนาะเรื่องค่าไฟต่างๆเรื่องคา่าความรู้คามสาต่างๆท่าน,นเนาะแล้วมันมันจะมีความคุ้มค่าถึงสิบเท่าอ่าแล้วบัลนี้เลาจซื้อเนี่ยไหนเพื่อ้มันมีความเหมาะสมเพราะบางคนเขาก็เห็นว่าเอา้ารถไฟฟ้ามันแพงแพงห้าสิบหกสิบพันดอลลาร์มันสิคุ้มบ่ไดรไร้มามันสิคุ้มจะไหนเนาะ ฉะนั้นกนะ็คืออย่างเจ้าชีซื้อรถไฟฟ้าจะคันหนึ่งละแมนต้องว่าว่าให้มันเหมาะสมสําหรับเชาแล้วเจ้าชิมูดิเด้วา่ารถตัวนั้นมันเหมาะสมอ่าฉะนั้นกนะ็คืออย่างมันมีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้นะหนึ่งละแมนซึงดังที่ได้เว้าไปวังยานี่เนาะก็คือเรื่องเรื่องรถอ่าเลือกรถเนาะตามความเหมาะสมในการใช้าง,งานเนาะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งอยู่แล้วเนาะ อันนี้สองเมนฮาวฮู้แล้วว่ารถไฟฟ้าที่มีราคาแพงย่อนแบตเตอรี่เนาะซึ่งแบตเตอรี่นี่มันอยู่ที่ประมาณ40% 5 0ของมูลค่าของรถห้องลงมาก็เป็นมอเตอร์ซึ่งสองพักส่วนนีและวมนมีปัญหาหน่อยที่สุดก็คือมีเกิดบมิ้ปัญหาเลยเพราะมันจะมาน้ำหนะเนาะเอาใส้ยังต่ำละวมนเป็นลักแสนกะิโลเนาะซึ่งว่าอย่างหลังจากแสนกิโลหรือประมาณว่ามีสเพทีได้ก็คือมันยังมันยังเหตุเวียกได้อยู่ ยังเห็ดเบียยได้อยู่แต่ว่าประสิทธิภาพมันจะลดลงแตบอ็คล้าคๆคือโทรศัพท์มือถือเฮาแหละใส้ได้หด5ปีแต่มันก็ยังใช้ได้ปกติบ่มีปัญหาต่างแต่ว่าอย่างแบตแทนก็คืออย่างจากมือหนึ่งมันใช้ได้ก็อาจจะอยู่ปีประมาณมืออะไรนีจะเครื่องมือประมาณนั้นเนาะมันก็เมิดละฉะนั้นจริงที่ว่าเฮาว่าให้มันมะสมเนาะก็คืออย่างขา้บิ่งที่แบตก่อนเพราะแบตมันอยู่ที่ประมาณ30 500%อันนี้แล้วแต่รถลดไ อันนี้เขาจะว่าท่าเป็นรถที่ว่าอย่างต่ำกว่าซาพันโดราลงมามันจะเป็นตัวนั้นท่าราคาเกินห้าสิบอ่เกินซาพันโดราเกินเมื่อแล้วมันจะเป็นรถดูดแล้วเป็นรถฟุ่มเฟือยแล้วก็จะเป็นเนาะปีประสิทธิภาพสูงซึ่งว่าจะมาไล่แบตเซียนะมันบ่อไรละซึ่งว่าอย่างเขาจะไล่แบบนี้ไรเบิรงรถไฟฟ้าเนาะมันจะบอกว่าอ่าลืมบอกส่วนใหญ่แล้วเขาขายรถไฟฟ้านี่เขาจะบอกว่าเป็นกิโลเมตรเนาะมันสมารถแรนได้สี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยร้อยหนึ่งก็จะสิบอ่า ตัวนั้นหมายความว่าจะเนี่ยหมายความว่าอันนั้นก็เจ้าลายคาในการเจ้าใซ่งานมันจะไปได้เนาะก็ะคือมีอย่างเปิดแอร์บุเปิดแอร์เนาะบุเปิดแอร์มันจะเล่นไปได้ทนันทีเปิดแอร์มันจะได้ไปพอมนี้อันนี้นจะอบอกให้ฟังว่ามันเหมาะสมแบบไหนอันที่หนึ่งแหลมเบิงทีแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาจะเห็นเนาะก็ะคือมีเขาจะกำหนดมาเป็นกิโลวัตต์โมงถ้าว่าไม่เขียนไว้อยู่ฮันเนาะถ้าว่าเขาบอกบอกนะมันจะเขียนไว้อยู่ในอันข้างนะบนเสาประตูมันจะบอกว่าแอมป์เนาะก็เป็นตัวเอฮะนะันเนาะ แอมป์นะคูณให้กับวูนเนาะถ้าแอมป์คูณกับวูนมันจะออกมาเป็นกิโลวัตต์โมงเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เนาะละเมนเทาไลรลดเนาะเข้าๆเนาะไล่ในราคาแบตเตอรี่ก็คือเมียงหนึ่งกิโลวัตต์โมงเท่ากับร้อยสี่สิบเหรียญเนาะแต่ในโนแล้วอันนั้นเม่นหมายเขาว่าเป็นค่าแบตเตอรี่แต่ว่ามันจะว่าค่าแพ็กคันต่างๆฉะนั้นเทาไล่เฉลี่ยไปลดว่าหนึ่งกิโลวัตต์โมงเท่ากับสองร้อยดอลลาร์ฉะนั้นก็คือถ้า แบตลดคันน้อยเนาะที่เฮามีปัจจุบันนี้ที่ ang, ที่ทางทางอ่าเฮาพวกเฮาได้เป็นคนลค่ายิงเนาะ13 13.8กิโลวัตต์ก็เท่ากับประมาณ14กิโลวัตต์สิบสี่กิโลวัตต์เนาะก็คูณใส่โลด200ดอลลาร์ก็ออกอยู่ที่ประมาณ2,800เหรียญอันนี้เป็นมูลค่าของแบตเตอรี่ของรถคันนั้นเนาะถ้าว่ารถเนาะมันอยู่ที่43ก no? ิโลวัตต์เนาะก็แสดงว่าหยังก็แ,แสดงว่ายอยู่ที่ 8,600เหรียญถ้าว um ่าอยู so insight, ่ที so company, ่65กิโลวัตต์ก็อยู่ที่ประมาณ13 0 0 0ดอลลาร์เนาะอันนั้นเป็นใหม่เขาว่าเป็นราคาของแบตฉะนั้นกะคือเมียงถ้าว่าแบตมันต้องอยู่40หรือ50เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของรถแสดงว่าสมมุติว่าเ o w l e y เบอร2,800ดอลลาร์เป็นตัว2 8 0 0ดอลลาร์บวกภาษีอากรยังเพิ่มขึ้นต่างๆว่างวันสเปนเนาะเป็นครึ่งหนึ่งเนียเนาะฉะนั้นกะคือเมียงเป็นครึ่งหนึ่งของ2,800ได้ก็คือเป็น5,600ดออลลาาารร์บวกกภษี เนาะขึ้นไปปับ๊บเนาะการยูทีประมาณ6กพันปายลาร์อดอลล่าใหม่เขาว่าอย่างไรใหมายเขาว่าไปลดราคาตน้นทุนแบบนั้นฉะนั้นก็คืออย่างถ้าเขาขายขายไกลนั่นก็คืออย่างนั้นเออว่ากำไรเ,าาเขาก็จะเูิ่มขึ้นแล้วมาเราจะหู้นรถว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่ไหมันจะโบถ้าลดประมาณต่ำกว่าซาพันดอลลาร์ก็คือมีอย่างมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาคิดอะไรตัวรถ13บสามซีสากิโลวัตต์เนาะ หมายความว่าออก8,600ดอลลาร์ฉะนั้นก็คืออย่างเขาจะขายได้ก็คืออหญิงก็อยู่ที่ประมาณไล่ไปลด16,000-17,000ดอลลาร์ประมาณหมายความว่าเป็นราคาที่ยอมรับได้ถ้าเขาขายขายตามกานั้นดีโอเคเขาอาจจะให้ส่งโผต่างๆกับสามาริกเขาก็สามาริกขายไปบ้างไดแต่วันนี้โนแล้วอย่าช่วไปเข้าใจว่าเออรถมันต้องถึกกว่านั้นบ้างหน่อยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างถ้ารถคันใหญ่ปั๊บมันก็ต้องได้ใส่แบต แล้วก็โครงรถมันก็ต้องได้แข็งขึ้นเพราะว่าอย่างแบตเตอรี่มันจะมีน้ำหนักหลายตัวอ่าแล้วสมมุติว่ามีรถอยู่ที่เละมีแบตเตอรี่อยู่ทีแปดสิบกยกตัวอย่างเนาะรถบีเอ็มหรอรถบีเอ็มแรงได้ห้าร้อยกิโลมันอยู่ทีแปดสิบกิโลวัตต์แปดสิบกิโลวัตต์นี่เท่ากับคูณใส่อยู่ทีอ่าสองร้อยดอลลาร์ก็ถือสิบหกพันดอลลาร์สิบหกพันดอลลาร 32, 32, ์แสดงว่าอย่างเท้าไรไปใช้สูตรนั้นเนาะก็คือมยังไปต้องอยู่สามสิบสองพันดอลลาร์เนาะสามสิบสองพันดอลลาร์แสดงว่าา,า,า,วายจีไหนนเะ ราคายูจีนเลยฉะนั้นมันคืออย่างถ้าเอาเข้ามามาขายไปอยู่ลาปั๊บเนาะก็คือใหมยเขาจะตกอยู่ทีประมาณบุกเกินสี่สิบพันดอลลาร์ประมาณจี่ประมาณนั้นถ้าเขากาไรพอเหมาะพอควรถ้าว่าเออเอากําไรหลายแล้วหรือว่าเจ้าของแบรนด์ถ้าเนาะข,าย,ขายก็คือมีอง่างเขาอยากขายแพงเพราะสเปนเนาะเขาอยากได้กําไรหลายแล้วผู้อื่นก็พวกในหน้าต่างๆเนาะโรงงานเขาอยากขายแพง,แ,ง,นนง,ง,พงแ,แสดงว่ายังแสดงว่าเขาก็ต้องได้ขายเกินฉะนั้นก็คือยังเป็นส่วนต่างที่เขาได้กำไรอันนั้นเป็นกิจคอมมู้เล็กหน่อยที่ว่าใจห้ว เอาควันซื้อลดและห้ามวาความคุ้มค่ามันอยู่